สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์คนปลายซอยซึ่งเขียนโดยคุณเปลวสีเงินนะครับคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสรภาพแห่งความคิดวันนี้ตรงกับไทยโพสต์ฉบับวันศุกร,ร์ที่23เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้คุณเปลว,วให้ชื่อว่า17ปีที่วนกลับที่เดิม เนื้อหาใจความเริ่มต้นคุณเปลวใช้คำว่าประชาธิปไตย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 ประเภทพวกมากลากไปเนี่ยนะครับคนกรีกสมัยสัก2,000กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเรียกพวกนี้ว่าพวกประชาธิปไตยดีมาโกกี้แล้วก็มีคนไทยที่เป็นทาตความคิดพวกหนึ่งไปเรียนนอกกลับมา แทนที่จะเรียนคิดเพื่อนำมาปรับปรุงใช้ดันไปเรียนลอกของเขามาใช้ทั้งดุนสเน่คนกินกะปิกินน้ำปลาเนี่ยจะให้คิดให้ทำเหมือนกับคนกินเนยกินชีสได้ยังไงล่ะครับยุโรปต้นตำรับประชาธิปไตยเองเนี่ยยังมีคนพวกนี้อยู่แสดงว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับประชาธิปไตยไม่เคยมีอยู่จริงมันเป็นเพียงแค่ จินตนาการของนักคิดเท่านั้นเองเมื่อนํามาใช้จริงแม้กับในยุโรปเองก็เถอะครับการปกครองก็หนีมไม่พ้นประชาธิปไตยประเภทพวกมากลากไปอย่างที่บอกมาถ้าย้อนกลับไปตอนที่คณะราษฎรลอกเข้ามาใช้ปกครองประเทศหลังจากที่มีการยึดอํานาจการปกครองประเทศจากพระมหากษัตริย์สําเร็จแล้วเนี่ยนะครับไอ้ที่บอกว่าของประชาชนโดยประชาชน เพื่อประชาชนเนี่ยมันก็เข้าอิรอบเดียวกันนี่แหละครับเป็นประชาธิปไตยของคณะบุคคลโดยคณะบุคคลเพื่อคณะบุคคลที่เรียกกันว่าคณะราษฎรนั่นแหละครับเรื่องภาษา,าศาสตร์เนี่ยคนไทยกลืนภาษาชาติอื่นเป็นไทยได้เก่งฝรั่งเรียกว่าประชาธิปไตยเดมกอกโห้ยกอกแก๊ก,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 กเรียกยากครับชบาวบ้านก็เลยบรรยัญญัติศัพ์ให้ใหม่เป็นไทยใช้ลาไปเลยนะครับว่าประชาธิปไตยหมาหมู่ยังไงล่ะครับ ฟังปุ๊บนี่เห็นภาพเข้าใจปั๊บว่าหมายถึงอะไรแบบไหนอย่างเมื่อวานนี้เห็นพวกที่ยกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยออกมาใช้เสรีภาพ,พราดอนภาพเสมอภาคกับตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญท่านหนึ่งซึ่งท่านไปสัมมนาวิชาการที่สุราษฎร์ธานีหลายวันมาแล้วนะครับมีผู้ร่วมฟังการสัมมนาถามท่านเรื่องยุบพรรคคำถาม เต็มเต็มและคําตอบเต็มเต็มจากตุลาการท่านนั้นมีอะไรบ้างเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในที่สัมนาหรอกครับก็เลยไม่ทราบไรายละเอียดก็เพิ่งจะได้ฟังข่าวโทรทัศน์ที่หลายช่องนําเอาบางช่วงบางตอนที่ตุลาการท่านนั้นตอบเนี่ยเอามาเป็นข่าวกันแล้วประชาธิปไตยหมาหมู่ก็เลยเกิดขึ้นจากเรื่องนี้แหละครับได้ดูได้ฟังก็อดยิ้มที่มุมปากแบบชีพชูชัยพระเอกหนังเรื่องเล็บครุดเมื่อสักห้าสิบหกสิปีที่แล้วไม่ได้นะครับ พวกที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยทั้งรุ่นเนี่ยโอ้โหดิ้นกันมันถูกน้ำหน่อไม้ดองราดหลังเลยนะครับก็เห็นโหยหวนร้องหาพื้นที่ประชาธิปไตยจากคนอื่นมาโดยตลอดไม่ใช่เหรอครับเห็นบอกว่าเป็นคนเนี่ยต้องเท่ากันไม่ใช่เหรอครับเห็นบอกว่าบุคคลเนี่ยต้องมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไม่ใช่เหรอครับก็ในเมื่อเป็นบุคคลสาธารณะมันก็ต้องรับฟังคําวิาพากษ์วิจารณจากผู้อื่นได้เสมอนี่ครับแล้วนี่อะไรกันครับเนี่ย ตุลาการท่านนั้นเนี่ยตอบคำถามอยู่ในวงสัมมนาวิชาการว่าด้วยเรื่องสารรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักรไทยพุทธศักราช2560มีคำถามเรื่องของการยุบพรรคนก็กตอบและก็ยกข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏต่อสาธารณะพูดประกอบกันไปความจริงเนี่ยฟังแล้วมันเจ็บแสบนะครับเจ็บแสบ มันไม่เคลิอบเคลิม้มเหมือนกับคำชวนล้มล้างขุดรากถอนโคนสถาบันชวนเผาไปเลยพี่น้องอย่างนั้นใช่ไหมครับก็ไหนว่าประชาธิปไตยตรวจสอบได้วิพากวิจารณ์ได้ยังไงล่ะครับหรือว่าตรวจสอบวิพาก์วิจารณ์คนอื่นเขาได้หมดแต่คนอื่นจะมาตรวจสอบวิพากวิจารณ์พวกกูเนี่ยไม่ได้อย่างนั้นหรือเปล่า <S <S แม้ว่าจะยกความจริงสาธาระมาพูดประกอบเป็นตัวอย่างทางวิชาการก็ไม่ได้หรืครับเอาอย่างนั้นเลยล่ะครับ เห็นดิ้นกันพลาดพลาดเป็นท่านไส้เดือนผู้ทรงเกือกคลุกขี้เท่าออกมารุมเห่ารุมขย่ําทั้งในรั้วทั้งนอกรั้วเอากันให้จมเขี้ยวไปเลยนะครับก็ทีเรื่องไหนที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่เป็นคุณกับฝ่ายตนเนี่ยดาหน้ากันออกมาสาดเสียเทเสียสารรัฐธรรมนูญบางถ้อยคาเนี่ยอาจจะเข้าข่ายมิ่นสารซะด้วยซ้ำไปแต่สารถ้าก็ให้เสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นเต็มที่นะครับไม่เคยที่จะถือให้มันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอะไรอย่างนี้ก็แค่เตือนให้ระมัดระวังเท่านั้นแหละครับแล้วทีอย่างนี้เนี่ยแม่อ้างสิทธิเสรีภาพกันใหญ่ทํากันได้แต่พอตุลวการเอาความจริงมาพูดโดยมีสร้อยภาษาประกอบทางวิชาการบ้างเนี่ยกลับบอกว่าเป็นการเสรียดสีเยาะเย,ะเยะ้ยเสรีภาพเนี่ยมันมีเฉพาะแดงส้มสนิ้วเท่านั้นแหะครับ ตุลาการห้ามมีห้ามใช้อย่างนั้นเหรอครับแม้กระทั่งจะนำเอาข้อเท็จจริงอันประจักไปพูดประกอบการสัมมนาก็ไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมถ้าใช่เนี่ยผมก็จะได้นำเอาเสรรภาพที่โหยหาไปจัดเข้าหมวดหมู่ได้ถูกกันนะครับว่าแบบนี้เป็นประชาธิปไตยเดนมากอกและแบบนี้เป็นประชาธิปไตยหมาหมู่จะได้จัดถูกครับเอาอย่างนี้ผมจะยกบางประโยคที่ตุลาการท่านนั้นเนี่ยพูดในวงสัมมนา มาให้ท่านช่วยวินิจฉัยนะครับว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงตามที่ฝ่ายประชาธิปไตยแดงส้มเขาจะเอาเป็นเอาตายตรงไหนนะครับแกเอาเฉพาะเสียงตามคลิปที่สื่อมีการเผยแพร่เนื้อหาก็จะประมาณนี้ครับท่านบอกว่าอย่างนี้เงิน20ล้านเนี่ยจริงๆต้องขอบคุณผมนะครับมีการยุบพักเขาเห็นไหมครับ เขาได้เงินตั้งกี่ล้านภายในเวลาสองวันถ้าไม่ยุบเขาร้องไห้ฟรีเลยนะครับนะ่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเงินไม่มีนะครับต้องขอบคุณผมที่ทําให้เขามีเงิน20ล้าน30สล้านคนเชียร์ก็เชียร์สุดใจขาดดินไม่ฟังคนอื่นฟังสั้นๆพอแล้วครับรู้ว่าไม่ควรยุบแต่ยุบเพราะอะไรไม่รู้ไม่สนใจพอยุบป,ปับ๊บก็ไปเปิดพักใหม่ได้อา้าไม่เข้าใจแล้ว่ะครับเมื่อวาร้องไห้ พักเราจะไปแล้วอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหสองวันรู้เรื่องจากน้ําตาเนี่กลายเป็นเสียงโหเราะยักไหลแล้วไปต่อเขายังมีปัญหาอยู่พักคุณยังไม่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อแล้วคุณไปรับเงินคุณออกในนามพักประชาชนซึ่งคุณยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อทําได้หรือเปล่าล่ะครับนี่กําลังมีปัญหาอยู่เขาบอกอา้าวผมใช้บัญชีเดิมเขากําลังตรวจสอบบัญชีเดิมของพักถิ่นกาขาวจริงหรือเปล่าหรือว่าคุณเนี่ยกำลังเปิดบัญชีใหม่หรือ,อยังไง นี่แหละครับตุลาการเนี่ยท่านพูดเอาไว้อย่างนี้คุณเปรบอกว่าวันนี้เนี่ยตาดูหูฟังมือเขียนไป,ปพร้อมๆกัน3อย่างเลยก็เลยไม่ได้คุยอะไรที่มันเป็นโลเป็นภายสักเท่าไหร่นักนะครับที่บอกว่าตาดูเนี่ยเพราะว่าเนชั่นทีวีดิน r นอร์ทเขาเชิญนายทักษิณเนี่ยไปแสดงวิชั่นก็ต้องคอยเหลือบดูจอไปด้วยส่วนหูเนี่ยก็ต้องคอยเงียฟังว่าผู้ครอบครองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยเขาจะพูดอะไรบ้าง ส่วนมือผมก็ต้องเขียนคุยกับท่านไปด้วยนี่แหละครับสรุปแล้วเอาทุกทางเละทุกทางวันนี้เลยคุยไม่รู้เรื่องเพียงแค่สรุปเป็นความเข้าใจในภาพรวมกันแล้วกันนะครับว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยตัวจริงนายกรัฐมนตรีและก็รัฐบาลจะเพื่อไทยตัวจริงกำลังทอกออกโทรทัศน์เนชั่นอยู่16สิงหาเป็น16ปีแห่งความหลังของสุรพลสมบัติเจริญ ส่วน22สิงหาเป็น17ปีแห่งความหลังของทักษิณชินวัตรคร่ำครวนถึงส่วนนายกตัวจริงถแถลงนโยบายเศรษฐกิจการเมืองการบริหารการเงินการคลังการครอบครองประเทศไทยประชานิยมลดแรกแจกแถมกำลังจะกลับมาสัญญาณต้มยำกุ้งภาคสองหลีกเลี่ยงไม่พ้นแน่ๆครับแก้รัฐธรรมนูญเป็นบัญชาของนายกรัฐมนตรีตัวจริง คําว่าผมถูกยัดคดีคุก8ปีที่รับสารภาพไปนั้น,นก็นด้วยนะครับแล้วต่อจากนี้เนี่ยไม่มีรัฐประหารตัวนายกตัวจริงบอกอย่างนั้นคือเท่าที่ฟังบ้างไปฟังบ้างเนี่ยมันก็คร่าวๆเป็นหัวข้อได้ประมาณนี้แะครับแต่ถ้าเกิดถามว่างานทักษินทอ์ควิสัยทัศน์เมื่อคืนงานใหญ่ไม่วิถ้าถามอย่างนี้นะครับตอบได้เลยว่าใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้หรอครับ รู้แต่ว่าโรเบิร์ตเอฟโกเด็กซึ่งเป็นเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเนี่ยยังต้องไปร่วมฟังเลยนะครับมันมีอะไรเป็นสัญญาทงาการเมืองหรือเปล่าเนี่ยก็ดูกันเอาเองก็แล้วกันฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงท่านผู้มีเกียรติเรียกว่ายกคณะรัฐมนตรีกันไปเลยทีเดียวขนาดพักนอกคณะรัฐมนตรีอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยยังมีไปแหวกหน้าแหวกหลังเพื่อไหว้หนายกรัฐมนตรีตัวจริงกันถึงขนาดน,นั้นเนี่ยนะครับบารมีทักษิณเนี่ยยังขับแก้วขับขวดเหมือนเดิม ดินได้ทอกรายการนี้โต๊ะละกี่ล้านเนี่ยผมไม่ทราบแต่เห็นพ่อค้านักธุรกิจไปแย่งกันกราบบูชาทักษิณเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่วงกตระกูลกันพ,พลึบพรับไปหมดนะครับถ้าถามว่าเห็นจรณัยนายกรัฐมนตรีตัวจริงยกสารพัดสารพันปัญหาของประเทศขึ้นมาพูดแล้วปัญหาสังคมละครับไม่ได้พูดถึงบ้างเลยล่ะครับก็พูดนะครับ จัวหัวประเดิมเรื่องเลยซ้ำไปว่าสังคมประเทศไทยตอนนี้เนี่ยปัญหาที่ต้องแก้คือเรื่องของลูกติดยาแม่ติดหวยอ้าวแล้วพ่อล่ะครับพ่อติดอะไรครับนายกรัฐมนตรีตัวจริงพูดถึงหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ทันได้ยินเหมือนกันแต่ผมว่าติดหวยนี่ยังดีนะครับมันเดือนละสองงวดแต่ลูกติดยานี่สิครับมันไม่ใช่เดือนละสองงวดนะครับมันจะชั่วโมงละสองซูตนะ,ะสิแล้วจะแก้กันยังไง ถ้าแก้ได้เนี่ยต้องประกาศอิสรภาพกันให้เอิกรกริกเหมือนกับธรรมนัตประกาศอิสรภาพจากลุงป้อมเมื่อวันก่อน,อนเอาอย่างนั้นเลยนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสิปีผ่านไปไวัยเหมือนโกหกแล้วทุกอย่างประเทศไทยก็วนกลับสู่ที่เดิมใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ก็แล้วกัน19กันยามีในปฏิทินทุกปีนะครับแต่อย่าง19กันยาเมื่อปี4ี่เนี่ยไม่มีแล้ว เพราะว่านายกรัฐมนตรีตัวจริงเนี่ยเขารับประกันแล้วว่าต่อจากนี้ไม่มีปฏิวัติรัฐประหารยังไงล่ะครับ